สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาทุกคนนะครับไปสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอล PPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC PNVF Cup 2022นะครับในการแข่งขันที่สนามฟินสปอร์ตอารีนาเมืองปาซิกประเทศฟิลิปปินส์ประจำวันที่22สิงหาคม2565ทีมสาวไทยพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับวันนี้ในกลุ่ม B นะครับสาวไทยสามารถเอาชนะออสเตรเลียไปได้แบบสุดมันเลย 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-9 27-25 25-13 นะครับก็วันนี้นะครับก็สาวไทยก็คือสามารถคืนฟอร์มมาได้นะครับหลังจากที่เมื่อวานไทยเราแพ้ญี่ปุ่น 3-0 เซตแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับไม่มีการแข่งขันจะไปแข่งขันอีกทีวันที่24สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเช่นเคยนะครับก็พบกับไชนีสไทเปหรือไต้หวันแฟนๆวอลเลย์บอลก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31นะครับแล้วก็ทาง YouTube PPTV HD ช่อง36นะครับก็ถือว่าสาวไทยคืนฟอร์มอย่างโอเคเลยสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังผลการแข่งขันของทีมสาวไทยเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ